อ้าวค่ะขอถวายความเคารพพระเถระอาจารย์อย่าพูดเหมือนง่วงนอนเรียนปศ.39ประจำมหาวิทยาลัยเราอยู่กับมหาวิทยาลัยเกียรติสุรินทร์โอเคขอเชิญพระอาจารย์เตรียมให้ครับอาจารย์ทําไมครับเตอร์ยะโสธราศิริกภากรประจำวิชาพุทธประวัติท้องถิ่นครับผู้ทางผู้เหมือนกันท้องถิ่นครับที่ผู้ปัญญาเหลือพบปากบอกที่คุณเจ้าคุณสุริยาเกียรติศักดิ์ศรีชาติเราทำให้เป็นแบบครูทุกคนภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยจัดเซนต์ตาภูมิปัญญาโอเคมีแนะนำตัวพระธรรมภาคหรือกับผมพระพิสัยอินโดแบบแต่จังวัดจัดชายตะบนท้องถิ่นขอเข้าเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านหมายถึงความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่นขึ้นได้มาจากประสบการณ์ความเฉลียวฉลาดของชาวบ้านรวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาในวันท้องถิ่นหรือท้องจากรุ่นสู่รุ่นอีกระหว่างการสืบทอดมีการปรับไปยุคเปลี่ยนแปลงจนอาจเกิดความรู้ตามสภาพการทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเช่นสามารถในการแสวงหาอาหารการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยการคิดประดิษฐ์สิ่งทอเพื่อการนุ่งห่มและความรู้ในการบำบัดรักษาโรคไข้เจ็บเป็นต้นภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการทำมาหากินเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพต่างๆเช่นการทำนาทำสวนทำไร่จับสัตว์น้ำทอผ้าผ้าค้าขายภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการรักษาโรคเป็นภูมิปัญญาที่ใช้ในการดูแลรักษาและแก้ปัญหาสุขภาพเช่นใช้สมุนไพรเป็นยาในอาหารเพื่อสมุนไพรหมอพื้นบ้านและการแพทย์แผนโบราณภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการกินอยู่เป็นภูมิปัญญาที่ใช้ในการถนอมอาหารการปรุงอาหารการกินอาหารภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศิลปกรรมภูมิปัญญาที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์จิตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมและนาฏกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรมเป็นภูมิปัญญาที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ในด้านภาษาและสำนวนไทยเช่นคำพยาคำสอนความเชื่อปริศนาคำทายและบทบาทและบทเพลงพื้นบ้านเช่นเพลงแหล่เพลงกลองเด็กเพลงฉ่อยกลอนลำเพลงอีเซลเพลงเกี่ยวกับข้าวภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศาสนาขนมพังเนียวประเพณีเป็นภูมิปัญญาที่ใช้ในการประยุกต์พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความมั่นคงของชุมชนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเช่นประเพณีการเกิดการบวชการแต่งงานและการตายภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นภูมิปัญญาที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้เช่นการสร้างเขื่อนเหมืองฝายการควบคุมคุณภาพน้ำการป้องกันน้ำท่วมการจัดการป่าไม้เช่นการปลูก
สวนป่าและอนุรักษ์ป่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการค้นคว้าวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆของท้องถิ่นจังหวัดภูมิภาคและประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่ภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นมุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีตและสภาพการในปัจจุบันการอนุรักษ์โดยการปลูกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆสร้างจิตสำนึกความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชนอันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วยการฟื้นฟูโดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กำลังสูญหายหรือที่สูญไปแล้วมาทำให้มีคุณค่าและความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นโดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมการพัฒนาควรได้เริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวบรวมหรือพัฒนาอาชีพควรนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยต่อยอดในการผลิตการตลาดและการบริหารตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการถ่ายทอดโดยการนำภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้านและไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้เกิดความเข้าใจกระหนักคุณค่าคุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมโดยผ่านสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆส่งเสริมกิจกรรมหรือการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสื่อสารและว่าพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องการเผยแพร่แลกเปลี่ยนโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางโดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆโดยสื่อและวิธีต่างๆอย่างกว้างขวางรวมทั้งกับประเทศอื่นๆทั่วโลกสำหรับภูมิปัญญาวันนี้กับผมอาตมาก็ขอเสนอเพียงแค่นี้ถ้าใดมีคำถามอะไรก็สิ้นหมดหนึ่งคำถามเท่านั้นค่ะเรื่องที่ผมก็หยิบข้อสองอันหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองเป็นหนึ่งเป็นการอนุรักษ์แบบไหนค่ะหลวงตาท่านใครก็ได้ค่ะจะถามสักก่อนภูมิปัญญาในการรักษาโรคแบบแผนโบราณในยุคโลกาภิวัตน์จะปรับเปลี่ยนยังไงให้เป็นการรู้รักได้ปริยาการอานุรักษ์ก็อย่างเช่นการยาอนุกรณ์หรือว่ายาประคบนะเราสามารถนำมาประคบแล้วก็ทำไว้ไว้จำหน่ายนะไว้จำหน่ายหรือใครจะขายสินค้าไปเลยใช่หรือขายตามออนไลน์เป็นรูปแบบของการโฆษณา
ไรที่มาประกบพวกคนโลกิจมีอะไรที่ท่านบอกนะแค่นั้นเลยไปถามกราบขอบพระคุณมากค่ะท่านต่อไปได้เลยค่ะดีมากดีมากค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะถึงท่านต่อไปเนาะท่านต่อไปนี้ได้ไปนำเสนอครั้งแรกไหมก่อนระยะเวลา